วัสดีครับพี่น้องผมเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.exe กับเกม Gundam Speed Battle ขอเชิญทุกคนมาเป็นนักบินกันดั้มนะครับวันนี้ได้รับลิ้นพันอะไรครับเนี่ยวันนี้เราได้รับการสปอนเซอร์นะครับจากคุณทินคำสิรินะฮะและจริงๆเนี่ยก็มีคนส่งมาอีกตั้ง 2-3 คนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปิยวัฒน์ภพพิรันนะครับหรือว่าคุณทากาเนี่ยก็ต่างอยากเห็นผมเนี่ยรีวิวเจ้าหุ่นตัวนี้มากๆเลยนะครับว่ารีวิวเกมเพลย์ผมเนี่ยจะเป็นยังไงหรือไม่ก็อาจจะอยากรู้นะฮะว่าทาเลนต์แต่ละขั้นของเจ้าโมบิสุตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรดีบ้างนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาอยู่กันกับคือซิสกันดั้มหรือว่าไซกันดั้มหรือว่าซีกันดั้มคิสกันดั้มนะครับเรียกได้ตามอัธยาศัยตามสะดวกเลยที่ขับโดยมาฟตี้นาริลเอรินนะครับหรือว่าก็คือไฮเวย์นอร์ลูกของกัปตันไบรท์นั่นเองอันนี้แบบว่าเป็นสายคนจะเรียกว่ามะเร็งนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างจะโหดถ้าคุณเล่นเป็นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เกรียนมากๆครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าทาเลนต์ของไซกันดั้มผมเรียกว่าคือซิก็ได้คือซิสกันดั้มนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีทาเลนต์อะไรที่น่าสนใจบ้างซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าใครอัพไปถึงขั้น5ได้เนี่ยมันจะเพิ่มความชั่วร้ายขึ้นมาอีก1ระดับใหญ่ๆเลยนะฮะแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะไม่รู้หรือคนที่เล่นเซิร์ฟจีนอาจจะมีหรือไม่มีอันนี้ผมไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะเอาล่ะมาดูที่ขั้นแรกกันดีกว่าของซิผมเรียกซีอ่ะผมชอบเรียกซีมากตอนแรกว่าจะเรียกคือซิสนะครับแต่ว่านี่ไม่สะใจเลยเรียกซีดีกว่าง่ายดีซีกันดั้มนะครับก็จะมีขั้นแรกเป็นขั้นพื้นฐานเลยเรียกว่าไม่มีอะไรแปลกพิสดารพิเศษอะไรนะครับโดยตัวเลือกที่1เนี่ยจะเป็นการป้องกันบีมเพิ่มต้นเพิ่มขึ้น 5%ตัวเลือกที่2นะครับทำให้พวกกระสุนจรวดทั้งหลายแลเนี่ยแรงขึ้น 5% แล้วก็ตัวเลือกที่3นะครับทำให้บูสเตอร์สูงสุดเพิ่มขึ้น 3% ในขั้นที่2นะครับตัวเลือกแรกก็คือกระสุนจากการยิงธรรมดาเนี่ยจะเพิ่มขึ้น1นัดนะครับก็คือ Normal Shooting เนี่ยกระสุนเพิ่ม1นัดตัวเลือกที่2คือ Normal Shooting ยิงปกติเนี่ยจะแรงขึ้น 10% นะครับแล้วก็ตัวเลือกที่3เก็บเกจไม้ตายเร็วขึ้น 25% ในส่วนของขั้นที่3นะครับตัวเลือกแรกนะฮะในสกิล1เนี่ยจะเพิ่มดาเมจของกระสุนทั้งหมดนะครับ 15% ก็คือไม่ว่าจะเป็นท่าอะไรก็ตามจะเป็นมิสไซล์หรือว่าจะเป็นฟันเนลมิสไซล์เนี่ยก็จะแรงขึ้น 15% แน่นอนนะครับตัวเลือกที่2นะฮะในการยิงปกติเนี่ยจะปล่อยมิสไซล์ออกไปเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลือกที่3นะครับทำให้การโจมตีระยะประชิดเนี่ยแรงขึ้น 7.5%ในขั้นที่4นะฮะตัวเลือกแรกนะครับจะทำให้มิสไซล์ที่ถูกปล่อยออกไปทั้งหมดเนี่ยหรือว่าพวก floating missile ฟันเนลมิสไซล์ทั้งหลายแลเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะ burning effect ด้วยนะครับหรือก็คือไฟเผาจุดไฟได้นั่นเองจะทำให้มีสถานะใกล้เคียงกับเพเนโลเป้นะครับเพราะว่าตัวฟันเนลมิสไซล์ของเพเนโลเป้เนี่ยมันก็ทำให้ติดไฟได้เหมือนกันแต่ของซีเนี่ยหรือว่าคือซิสเนี่ยต้องอัพมาถึงขั้น4ก่อนจะได้นะหรือว่าจะเอาเป็นตัวเลือกที่2นะครับสำหรับการเข้าชนเพื่อทำให้กระสุนนะครับของสกิลที่2สกิล High Speed Charge เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1นัด นะครับปกติจะพุ่งเข้าไปได้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าถ้าอัพตัวเลือกที่2ของขั้น4เนี่ยจะพุ่งเข้าไปได้2ครั้งเลยแล้วก็ตัวเลือกที่3นะครับทำให้เลือดสูงสุดเพิ่มขึ้น 7.5% นะครับในขั้นสุดท้ายนะฮะเรียกว่าเป็นขั้นที่ทำให้ไซหรือว่าซีกันดั้มเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยเลยนะครับผมเรียกซีนั่นแหละซีกันดั้มเนี่ยคือก้าวกระโดดขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นนะครับทำให้กลายเป็นหุ่นที่เรียกว่าปวดหัวปวดเฮดสำหรับศัตรูสายระยะประชิดหนักยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือในตัวเลือกแรกนะครับของขั้นที่5เนี่ยการใช้สกิล1ที่เป็นการหมุนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพุ่งซ้ายพุ่งขวาหรือด้านหลังนะครับจะได้เป้าเขียวมาด้วยก็คือตัดล็อกเป้านั่นเองมันจะทำให้ชั่วร้ายมากๆนะคือจะทำให้ซีของเราเนี่ยชั่วร้ายสุดๆเลยในขั้นที่5นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเลือกที่2นะครับ Full Ammo นะครับการยิงกระสุนแบบเต็มที่เนี่ยจะเพิ่มกระสุนขึ้นอีก1นัดทำให้เรายิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าใส่ศัตรูเนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับส่วนตัวอันสุดท้ายนะฮะคือเพิ่มพลังโจมตีของยูนิตผมว่าไม่น่าเลือกอ่ะคือเลือกก็เลือกอันใดอันหนึ่งนะครับแต่ผมว่าอันแรกสุดตัวเลือกแรกสุดที่ทำให้เป็นตัดล็อกเป้าเนี่ยอันนี้ก็คือจะชั่วร้ายที่สุดแล้วในบรรดาทางเลือกทั้งหมดนะครับ
ซึ่งรอบนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราได้รับการสนับสนุนอันนี้เป็น ID จากคุณทีมคำสิรินะครับของคนอื่นผมไม่ได้หยิบมานะผมว่าเขาอุตส่าห์ส่งมาก็จะมีแหละแต่ว่าคนนี้มาก่อนผมก็ให้คนนี้ละกันนะจริงๆก็จะมีน้องเปียวัฒน์ด้วยนะครับแต่ว่ารอบหลังสุดที่แบบส่งมาอีกทีนึงเนี่ยคุณทินเขาส่งมาก่อนแล้วน้องปิยวัฒน์ก็ส่งมาตามแล้วคุณทากะก็ส่งมาอีกทีนะครับคือพอเห็นผมกลับมาเล่นได้ปุ๊บนี่มีแต่คนอยากส่งมาให้ลองเล่นทั้งนั้นเลยถ้างั้นวันนี้ทีมเราจะเรียกว่าจัดไปด้วยสายตึงเน้นคุณภาพนะครับเปิดด้วยซีกันดั้มของมัฟตี้ของโนอาไปก่อนเลยเรียกโนอาละกันแล้วก็ตามด้วยซินาจูนะครับของฟูฟอนทันนะครับแล้วปิดด้วยแอสเตรโนเนมนะครับเรียกว่าเป็นตัวตึงประจำสนามรบทั้ง3ตัวเลยไปเราไปดูกันดีกว่าว่าประสิทธิภาพอันแสนยอดเยี่ยมนะของซีกันดั้มเนี่ยจะไหวไหมดูสภาพตอนนี้ทีมฟรีเขาก็มีนะนั่นน่ะแย่แล้วแย่แล้วหลังสุดนะฮะแอสเตรเรดากอนนะครับได้ปรับจากตัวเพชรเขียวนะครับกลายเป็นเพชรทองแล้วก็มีการรีเวิร์กเปลี่ยนปรับท่าใหม่นะครับให้ท่าเนี่ยฟูฟ่าอลังการเลิศหรูแฮปปี้มากขึ้นสำหรับคนที่เคยแลกไว้ตั้งแต่ตอนเม็ดเขียวก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้รับหุ่นซูเปอร์ลิมิตนะครับทั้งที่แลกด้วย S limit ซึ่งเพชรเขียวมันโดดขึ้นไปเป็นเพชรทองเนี่ยการันตีมันต่างกันถึง70เลยนะครับความคุ้มเนี่ยไม่ต้องพูดถึงส่วนใครยังไม่ได้แลกนะครับก็ถ้าชอบก็แลกได้นะฮะแต่มันก็ยังมีตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งก็คือ DX นั่นเอง Double X นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทางจีนเนี่ยก็ได้มีการปรับระดับของตัวหุ่นจากหุ่นที่เป็นเพชรเขียวเนี่ยก็ขึ้นไปเป็นเพชรทองแล้วเหมือนกันในอนาคตของฝั่งทางไต้หวันผมคิดว่าก็มีโอกาสที่จะได้ปรับนะครับจากเพชรเขียวเป็นเพชรทองใครที่ยังไม่ได้แลกก็แลกเก็บไว้ก่อนนะฮะจะได้ไม่เสียใจในภายหลังนะปะมาดูกันดีกว่าผมพอจะจำได้ว่าท่ามันเนี่ยแบบชั่วร้ายมากเนี่ยมันจะมีฟันเนลมิสไซล์นะครับแล้วก็มีกระสุนเนี่ยด้านหลังและดีดหลังด้วยนะดีดหลังได้ด้วยนะครับฟรึบๆโอ้ยกระหน่ำทำแหลกด้านหลังนะครับยิงแล้วระเบิดพื้นได้นะถ้าโดนพื้นนี่คือระเบิดพื้นนะครับคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะป่วนศัตรูได้ดีมากครับด้วยการหมุนไปหมุนมานะยิงหมุนยิงหมุนอยู่เนี่ยเนี่ยของดีอันนี้เรียกว่าของดีสำหรับคนที่เนี่ยไอตัวฟูนั่นคือปล่อยไปหมดเลยนะครับมีเกาะสำหรับการกระสุนด้วยนี่ถ้ายิงอัดพื้นเนี่ยมันจะระเบิดได้ด้วยนะครับแต่กระสุนมีแค่นัดเดียวถ้าอยากได้หลายนัดเนี่ยเราก็ต้องไปอัพเอาเองปล่อยสไตล์การเล่นเนี่ยแทบจะไม่ต่างอะไรกับเพเดโลเป้เลยครับแต่เพเดโลเป้เนี่ยจะมีข้อดีตรงที่มีเกราะนะครับในการป้องกันดาเมจส่วนซีเนี่ยจะไม่มีเกราะป้องกันดาเมจแต่ว่ากลางไอตัวไฟยูนิตที่มาป้องกันกระสุนได้ครับทำให้กระสุนเนี่ยไม่สามารถทำอะไรเขาได้นะครับในจังหวะที่เขาเนี่ยยังบินอยู่หรือว่ามีบูสต์อยู่นะครับถือเป็นความสิ่งที่ผู้คนเนี่ยเรียกกันว่ามะเร็งเลยเพราะว่าตัวสายยิงเนี่ยคือสู้กับคูซีสเนี่ยคือยากมากๆแถมความรวดเร็วในการเคลื่อนที่นะครับก็เรียกว่าคล่องแคล่วคือไม่สามารถที่จะถูกนับเป็นสายหุ่นตัวใหญ่ได้เลยด้วยความเร็วของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขาเนี่ยหลุดออกจากความเป็นหุ่นตัวใหญ่ไปเลยนะครับกลายเป็นหุ่นที่เหมือนกับหุ่นธรรมดาทั่วไปประสิทธิภาพเนี่ยก็เรียกว่าพอๆกับหุ่นตัวเล็กเลยเป็นหุ่นตัวเล็กที่มีเกราะหนาเท่านั้นเองสาเหตุที่เป็นแบบนั้นนะครับก็ตามเนื้อเรื่องตามแฟกของตัวอุ้ยโอ้โหดีดอะไรอ่ะเมื่อกี้โอ้มีดีดหลังดีหลังได้ด้วยลูกเล่นเยอะจัดถ้ากดพุ่งหน้ามันก็จะแบบแดชเข้าไปเลยนะครับเนี่ยพุ่งเข้าไปกลางกันไอตัวมิสไซล์ฟันเนลมิสไซล์เนี่ยคือชั่วร้ายที่สุดใน3โลกแล้วครับใครที่อยากได้มิสไซล์โหดๆเนี่ยต้องไม่ซีก็เพเนโลเป้เลยครับตัวใดตัวหนึ่งมาต่อกันที่เมื่อกี้ที่ผมพูดไว้ใช่ไหมว่าก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นต่อนะครับก็คือสาเหตุที่ทำให้ซีเนี่ยมีความเร็วในการเคลื่อนที่คล่องตัวเหมือนดั่งโบวิสูธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าไฟยูนิตของเขานะครับมันมีการถูกดีไซน์ออกมาเพื่อทำให้ตัวเกราะเนี่ยสามารถ
ลู่ลมได้ผมเรียกว่าลู่ลมแล้วกันคือมันจะมีพาร์ติเคิลนะครับปล่อยออกมาด้านหน้านะทำให้ตัวพาร์ติเคิลหรือว่าตัวอนุภาคนี้เนี่ยมันสัมผัสกับลมก่อนที่จะถึงตัวหุ่นนะทำให้เขาเรียกว่าแรงปะทะแรงต้านของลมเนี่ยลดลงมันก็เลยเป็นชุดเกราะที่มีประโยชน์มากๆในการใช้สำหรับการเพิ่มโมบิลิตี้ของตัวหุ่นคือเสริมได้ทั้งความแข็งแรงของตัวหุ่นและเสริมทั้งโมบิลิตี้ของตัวหุ่นนะครับก็เลยทำให้ซีเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างพิเศษมากเนื่องจากว่าเป็นหุ่นตัวใหญ่ที่ไม่ช้าเลยคล้ายๆกับเพนโดโลเป้นะครับแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยของเกมนี้เพนโดโลเป้เนี่ยเขาจะพริ้วกว่าไม่ต้องสงสัยครับว่าทำไมถึงพริ้วกว่าก็ตามที่เห็นเลยครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าซีเขายังพริ้วอีกเนี่ยเขาจะขี้โกงเกินไปครับดูถ้าไม่ตายซะก่อนคือระเบิดแบบระเบิดป่าเผากระท่อมอ่ะซัดเข้าไปตึงๆเนี่ย3เม็ดเนี่ยเหลืองนะบอกเลยเออปุ๊บปักปุ๊บปักนี่แน่เลือด1แตกสิครับผมมันเป็นตัวที่เล่นง่ายมากนะฮะแต่สายมันไม่ใช่สายสีเขียวนะมันเป็นสายสีส้มนะครับคือตัวเกมเนี่ยเขาก็ยังมองว่ามันยังมีความใกล้เคียงกับคุณสายระยะประชิดที่เน้นแท็กติกมากกว่าที่จะเป็นสายยิงแต่ตัวผมเองเนี่ยเฮ้ยมันเป็นสายสีเขียวมั้งสีเขียวแหละเฮ้ยผมจำผิดแหละสีเขียวนะต้องเขียวแหละไปจำอีกตัวหนึ่งมาเฉยเลยผมว่าเขียวเออเขียวเขียวอุ้ยเกือบแล้วไปจำสีส้มข้างล่าง2ตัวครับสีสลับกันอันนี้คือเราเลเวลแบบไม่เต็มนะครับไปซัดพวก GP 03ที่เวลเต็มมาดูดิเลือดรั่วเลยคือหุ่นบางตัวเนี่ยมันจะป้องกันอาวุธประเภทบีมนะครับแต่ว่าซีกันดั้มหรือว่าคือซิสกันดั้มเนี่ยเขาใช้เป็นจรวดดังนั้นเนี่ยคือการบีมไม่ได้อย่างถ้ากรณีเจอบาบาทอสเนี่ยบาบาทอสคือยับยุ่ยนะฮะเพราะว่าบาบาทอสเนี่ยกันแต่บีมอย่างเดียวเอาละสิเราเจอของใหญ่อะเราเจอของใหญ่ใจต้องนิ่งเกาะแตกในช่วงพริบตาดูครับคือแค่บินเข้ามาเกาะสลายอะเกินไปอันนี้เรียกเกินไปจรวดพี่เขาแบบนรกโอ้ยเจอระเบิดอัดข้างเข้าไปเอาสอยเขาได้ด้วยนะน่ะจรวดเกี่ยวอย่างดีเกินโอ้โหเป็นไงอย่างเจ็บอะผมบอกเลยว่าอย่างเจ็บโอ้โหจรวดชั่วร้ายมากครับอ้อมาจากมุมข้างๆคือไม่ตายฟรีแน่นอนอ่ะสภาพนี้โอ้โหซัดเรียบไปแล้วแซนล็อกพลิ้วไหวเหนือสนามปรืดโอ้โหเจ็บนะนั่นเจ็บนะนั่นเธอเตงเจ็บนะนั่นโอ้โหดูลอยมาจากข้างหลังนรกเกินนี่ปับปับปับมุมมันดีเกินอุ้ยอุ้ยอันนี้เรียกว่าชั่วร้ายขนาดแท้ครับแค่เห็นก็เครียดแล้วฝ่ายข้ามบอกไม่อยากเล่นละเลิกดีกว่าไม่เอาตัวมันโหดจริงผมก็ว่าจะแลกมานะถ้าไม่ติดว่าไปโดนเอชก่อนนะครับคือมาแน่ๆแต่ว่าผมไปโดนเอชก่อนไงมันเลยไม่ได้นะฮะดูดิชั่วร้ายจัดนี่ถ้าผมเอามาเล่นเองนี่เฮลคิเช่นเลยอย่างนี้เฮลคิเช่นโอ้โหมุมมองศาสตร์จรวดดีจัดอ่ะถ้าผมแลกมานี่ผมบอกเลยว่ามันบันเทิงจิตมากนะฮะมันดีเกินมันดีไปจริงอุ้ยอันแน่ทำอะไรจ้ะสมแล้วที่มันเป็นมะเร็งประจำเซิร์ฟฝั่งนู้นแต่ว่าหลังบอกหลังๆมันสู้ยากแล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยครับมันก็ยังชั่วร้ายนรกแตกเหมือนเดิมไปเรานี่มันอ้อมหลังอ้อมอะไรแบบก็เกินเบอร์อู้หูอู้วิรู้เรื่องปลิวเปล่าเอ้าไม่ปลิวเฮ้ยไม่ปลิวอู้วเกือบตายนะหน้า3ไปแล้วเก็บ3แล้วครับผมฉีดยิงอุ้ยอุ้ยเดือดจริงนี่เดือดจริงอันนี้เรียกว่าปีศาจมาเองเขาเรียกว่าปีศาจมาเองอีกฝ่ายหนึ่งนี่ท้อใจแล้วเจออย่างนี้โอ้ดีนะผมไม่ได้ไม่งั้นนี่ผมกลายเป็นมะเร็งประจำเซิร์ฟเลยนะ
ดีนะผมไม่ได้เออถ้าผมได้นี่บอกเลยมะเร็งประจำเซิร์ฟแน่นอนเกือบแล้วเกือบแล้วตอนนั้นถ้าไม่แลกเอชมานี่ได้แล้วนะครับยินดีด้วยที่ผมไม่ดันเอาไปใช้ก่อนนะเออไม่งั้นนี่จะก่อกำเนิด arm.exe เดอะมะเร็งประจำเซิร์ฟเวอร์ tier build เลยนะเนี่ยเกือบแล้วเกือบชั่วร้ายขนาดไหนถามใจดูครับอันนี้คนเวล20แล้วเนี่ยเขาเริ่ม ID ใหม่แน่ๆเลยครับคุณดินเนี่ยน่าจะเป็น ID แบบเริ่มใหม่มาเล่นฮาๆตลกๆเฉยๆนะแต่แบบจัดตึงเกินสอยซะ1-1นี่ไม่ต้องพูดครับไม่ต้องเซตถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่มีสายพุ่งเข้ามาแบบหนักๆจริงๆอ่ะผมว่าเป็นไปได้ยากนะครับที่เจ้าไซตัวนี้เนี่ยจะถูกคนล้มได้ง่ายๆยกเว้นว่าเราจะแบบเล่นพลาดเองคือไม่มีสมาธิกดผิดพลาดไม่ติดนู่นนี่นั่นโดนล็อกติดอึกอักมีปิงอะไรเงี้ยผมว่ามันจะเป็นตัวที่ปั่นประสาทได้ดีมากจากสภาพการต่อสู้เมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะครับจะตายก็ไม่ตายจะตายก็ไม่ตายจะตายก็ไม่ตายสักทีมันหมุนไปหมุนมาอยู่นั่นแหละอันนี้ยังไม่มีขั้นนะครับถ้ามีขั้นเนี่ยคือนรกกว่านี้นะเพราะว่าถ้ามีขั้นเนี่ยไอเวลาดีดออกข้างแล้วปล่อยตัวมิสไซฟันเดลไปเนี่ยฟันเดลมิสไซไปอ่ะมันตัดล็อกเป้าฝ่ายตรงข้ามด้วยเท่ากับสายระยะประชิดเนี่ยคือแทบไม่ต้องแตะเราเลยนะครับในขณะที่ฟันเดลเราอ่ะมันดีใส่ศัตรูได้เลยคือแบบเอาละสินี่ไงมาแล้วแอสเทเรดดากอนมาโชว์แล้วมาโชว์ด้วยตัวเองเลยถ้าผมเจอคนเล่นเป็นนี่ผมยุ่ยเลยนะบอกเลยผมเล่นไม่เก่งด้วยเพิ่งจับแค่ไม่กี่รอบนะฮะผมบอกเลยว่าน่าจะหยับเยินอ่ะอ๋อนี่ทีมฟรีมีทีมฟรีแน่นอนทีมฟรีแน่นอนวู้ฮู้วู้ฮู้ปุ๊บอุ๊ยวู้ฮู้อุ๊ยมิสไซด์ดูมิสไซด์ดูฮัสซ่ามิสไซด์ดูฮัสซ่าทีมฟรีหรือทีมฟรีหรือจะมากินเหล่าเราเป็นไปไม่ได้ครับทีมฟรีมากินเหล่าผมมันไม่ได้หรอกเชื่อผมเชื่อผมผมเรียนมาไม่เอาน่ากลัวจัดเวลาเจอทีมฟรีนี่แบบกรี๊ดเลยครับหรือว่าเขาติดปิงหรือเปล่าอ้าวเขาติดปิงแน่เขาติดปิงแน่เลยเขาเลยนิ่งเราแหลมเราหล่อยเขาก่อนเลยครับหรือเขาอาจจะรู้ถึงประสิทธิภาพอันแสนชั่วร้ายของคือซิสไซมิสเตอร์ไซเดอร์ของเราก็เป็นได้นะเขาเลยแบบว่าไม่อยากเล่นแล้วเอออย่านะอย่านะ arm.exe เดี๋ยวมะเร็งนะฮะตอนนี้จับซีปุ๊บกลายเป็น arm.exe เดี๋ยวมะเร็งเลยนะครับชั่วร้ายจริงมันกันได้เนี่ยไอ้เกาะเวลาบินน่ะแล้วมีนอฟสกี้ฟลายยูนิตมากันน่ะคือชั่วร้ายเกินมันทำให้กลายเป็นหุ่นที่แบบสามารถต่อสู้กับพวกสายยิงได้แบบสบายๆเลยนะครับตัวแทบแหกฉีดนี่พุ่งมาแล้วยิงอัดหัวเลยหน้าด้านจริงๆเราก็เกินไปปะล่ะเออใครมันจะไปยอมเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวจริงป่ะเขาแบบได้เดาเมจเท่านี้ก็พอใจละพอละหรือไม่ก็แบบกำลังงงๆอยู่ครับอาจจะปิงขึ้นอะไรแบบนี้เฮ้ยอุ้ยเป็นไงแล้วอย่ามาเล่นอย่าล้อเล่นกับระบบอย่าล้อเล่นกับระบบอย่าล้อเล่นกับระบบผมขอ2ตัวนี้ก่อนอย่าพึ่งใจร้อนโอ้โหดูก่อนอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งใจร้อนนะต้องเจออีกเยอะเลยต้องเจอเยอะเลยไปก่อนเลยละกันซัดไป1ศพแรกเลือด666 I am the Satan I am the Satan เม่งนี่แน่เฮ้ยโอ้โหลงบินพอดีรู้เรื่องครับโอรวายดะนะโอรวายดะกะอะจุ๊ยอันแหน่อุ๊ยเออเอาดิเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโดนโอ้ยวู้ฮู้สัตว์หลังอันแหน่เอาโอ้โหตากูลเขาดีเกินมาดิมีเหมือนกันเออมามีเหมือนกันโอ้ยล้มเออเอาละสิพ่อหนุ่มเอ้ยโดนคืนพะล่ะเอาไม่มีอุ้ยเออนี่สัตว์แบบเน้นๆสัตว์แบบเน้นตึงนี่ไงไม่ได้มีแค่ฝ่ายเดียวโอ้ย
เย่มาปล่อยสเต็ปอันนี้สเต็ปนรกผมเลยฮะอุ้ยอุ้ยโอ้โห GPB โอ้ยภาวะจำยอมอันนี้เรียกภาวะจำยอมครับเดี๋ยวเราปั๊มเลือดนิดนึงปั๊มเลือดไม่ถือว่าโกงนะฮะถือเป็นแท็กติคอนหาข้ออ้างให้ตัวเองได้ปั๊มเลือดถือเป็นแท็กติคอนนะครับเพราะงั้นคุณจะต้องเจอกับมะเร็งอีกหนึ่งตัวมะเร็งนกนะครับไข้หวัดนกมหากาพย์แห่งไข้หวัดนกอีกหนึ่งตัวกันได้ก็กันลองดูอยากรู้ว่ากันได้หรือเปล่าลองดูเลยครับพี่รับรองว่าพี่จะถึงใจถึงใจสไตล์อเมริกันนะฮะปุ๊บปุ๊บนี่ดีตัวด้วยรู้ขึ้นมาโดนอีกหนึ่งเซตไม่คิดว่าเราจะดีตัวละสิไปนี่เรามีขึ้นเรามีขึ้นเขาจะไล่ซึ่งโอกาสเขาจะไล่ซึ่งโอกาสตอบโต้เราครับเพราะเราคือซิสเกิดไฮเวย์เฟลตตุ้มสลายอย่าดูถูกปืนแห่งมะเร็งนะครับย่ะโชว์เท่สักหนึ่งทีหนึ่งหนึ่งผ่านไปชีวันพิตักใสสวยงามงดงามทีมฟรียังต้องพ่ายให้กับพลังแห่งซิกันดั้มนะแต่ถ้าเป็นทีมฟรีที่มีประสิทธิภาพมีประสบการณ์สูงผมก็อาจจะเป็นคนโดนกระทืบเองก็เป็นได้นะอันนี้คือทีมฟรีเขาไม่ดุเท่าไหร่เรียกว่ายังไม่สุดนะครับยังไม่สุดสายไอเราก็ไม่สุดสายเหมือนกันครับเราก็ยังอ้ำอึ้งๆกึกกักอึกอักอยู่เหมือนกันนะโอ้โหมีแต่ตัวหน้าเล่นนะแต่เลเวลมันน้อยจังเลยอยากเล่นนะเนี่ยอยากเล่นแต่เลเวลน้อยไปนิดนึงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรซินันจูผมก็อยากเล่นนะคือแบบมันก็เลยแบบไม่ได้ฮะเราต้องเก็บเกี่ยวไว้โนเนมนี่ก็อยากเล่นนะมีแต่ตัวอยากเล่นทั้งนั้นเลยเอาทีมนี้แหละเอาทีมนี้แหละไปอย่างนี้แหละมันมีแต่ตัวอยากเล่นละมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับเราจัดล็อกไปทีม3ก่อนสนุกสนานมากนะฮะคือใครที่ทันแรกเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็สนุกใช้ได้นะแต่มันเป็นตัวที่ต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้ทักษะการรับมือกับฝ่ายตรงข้ามให้ดีเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยคุณจะค่อนข้างลำบากผมมองว่ามันค่อนข้างลำบากมากนะถ้าคุณแบบจับจังหวะการเล่นไม่ดีหรือว่าเป็นคนที่มีปิงในการเล่นอยู่แล้วเนี่ยจังหวะที่ต้องหลบจังหวะที่ต้องดีดตัวจังหวะที่ต้องใช้ท่าเนี่ยถ้ากดไม่ติดเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่เจ็บหนักมากๆนะครับยิ่งถ้าเจอกับพวกสายเลยอะประชิดโหดๆที่แบบชอบขยันเน้นเข้าหาเงี้ยถ้าเราไม่รีบปล่อยของไว้ก่อนให้ฟันเนลมันตัดการโจมตีฝ่ายตรงข้ามทิ้งอะผมว่าเราจะเจ็บหนักมากๆในแต่ละจังหวะดังนั้นเนี่ยคนที่เล่นหุ่นสายสีเขียวนะครับแล้วมีอุปกรณ์ประเภทดรากูนฟันเนลนู่นนี่นั่นเนี่ยเราสามารถเอาไว้ปล่อยเพื่อดักหลังของพวกคนที่เขาพุ่งเข้ามาได้นะครับคือจังหวะที่เขาพุ่งมาเนี่ยให้เราปล่อยของไปเลยส่วนกันมันก็จะแลกกันเจ็บนะฮะใครอัพดีกว่าป้องกันดีเฟนซ์เยอะกว่าเนี่ยก็มีโอกาสรอดมากกว่าแล้วก็พยายามใช้ความพริ้วเนี่ยในการหลบหลีกการโจมตีฝ่ายตรงข้ามเป็นสไตล์การเล่นของหุ่นสีเขียวนะครับซึ่งตัวไซหรือว่าตัวซีเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับต้องเน้นความพริ้วของการหลบหลีกกระสุนห้ามโดนถ้าโดนเนี่ยเจ็บหนักแน่แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะโดนเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับด้วยเกราะมีนอสกี้อาร์เมอร์ตัวไฟล์อาร์เมอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะป้องกันอนุภาคของกระสุนหรือว่าพวกลูกปืนเนี่ยให้เรานะครับช่วยในการเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเวลาเจอพวกอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถพุ่งเข้าหาเขาได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาที่เราเจอพวกสบัญญาหรืออะไรแบบนี้นะเดี๋ยวผมลองดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยเห็นคนใช้นะเนื่องจากว่าหลังๆมาเนี่ยผมมองว่าเก็บไม่ทันนะเก็บเม็ดทองไม่ทันครับมันใช้ทีนึง2 เม็ด 3 เม็ด 2 เม็ด 3 เม็ดเรื่อยๆเนี่ยคนที่เป็นผู้เล่นธรรมดาที่ไม่ได้มีการเติม VIP หรือว่าเติมเงินในการเอาหาตั๋วมาเปิดเนี่ยมันจะเก็บไม่ทันนะครับดังนั้นเนี่ยหุ่นเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ได้ล็อกอยู่ที่ตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปครับคนจะไปเน้นที่หุ่นที่เป็นใช้เม็ดเดียวด้วยซ้ำคือพวกพรีเมียมซูเปอร์ลิมิตเนี่ยมันก็จะโดดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วคือถ้าใครแลกทันตอนกิจกรรมเนี่ยก็จะดีกว่านะเพราะมันใช้แค่2เม็ดแต่ถ้าใครแลกไม่ทันกิจกรรมเนี่ยส่วนมากเขาจะปล่อยไปเอาตัวอื่นเลยดีกว่าเพราะว่าไปแลกทีหลังใช้3เม็ดเนี่ยถ้าแลกด้วย2เม็ดกับอีก1เนี่ยก็คือมันได้2แล้วไงมันจะได้2ตัวนะครับเทียบกับแบบได้ตัวเดียวเนี่ยมันไม่คุ้มนะฮะไอ้ยาโ
จ็บจัดเจ็บจี๊ดเขาก็ขยันยุ่งกับผมจังเลยอันนี้คือที่ผมตายเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเราเป็นสายแบบสายชิลครับเขาเรียกว่าสายชิล make friend อันแน่ปับเอาสินี่เรียบร้อยรู้จักเปล่าสายเฟี้ยวหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวไม่เอาเราไม่ต่อดีกว่า โอ้ยเจ็บผมเจ็บครับพี่ยังไงฮะปึ๊บโอ้ยเกี่ยวโดนนิดนึงนะหน้าโอ้โหคือเพื่อเราโดนเพื่อเราเป็นสายปั้นครับ นี่โอ้ยยุ่งกับตูจางเดี๋ยวก่อนเถอะนะขอเอาไอ้นี่ก่อนไอ้นี่อันตรายกว่าครับปึ๊ดนี่เรียบร้อยอย่างน้อยเราได้สบัญญ่าคือเราพอใจแล้วนะครับจงรู้จักพอใจในเส้นทางที่สั้นกว่านี่ไงอุ้ยอย่างจึ้งอุ้ยบูสเตอร์หมดแล้วใช่ไหมไอ้หนุ่มยังไงวะฮะเปรี้ยวนะเราอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่สนใจเราเอาใหญ่เลยนะเราอ่ะไม่สนใจที่เอาใหญ่เลยนะคิดว่าจะได้ลุยฟรีใช่ไหมอุ้ยเจอจรวดคิดว่าจะได้ตีฟรีใช่ไหมครับพ่อหนุ่มอุ้ยโอ้โหล่างหมดแบบไม่ยินยอมเลยอย่างนี้ไปเลยไม่มีฟรีเกมนี้บอกเลยครับต้องตายอย่างน้อย1ชีวิตจะมาฟงมาฟรีอะไรได้ไงแย่แล้วนี่แน่อย่าฉีดด้วยย้ำซ้ำใส่ผักพวกตัวเองอุ้ยปลิวนั่นรึดโอ้โหอุ้ยฮึดเฮ้ยเพื่อนเราโดนก็ไหวเรียบร้อยเป็นศพครับปล่อยไปฮะรอบนี้เราต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงนะโอ้ผมยังเล่นซีนันจูทำไมมันคอมโบยิงทำไมผมจำได้ว่าคอมโบยิงมันง่ายกว่านี้ดูดิเขาเป็นสายปั่นครับเขาเป็นสายปั่นเลเวลครับคือไม่มีประโยชน์อันใดต่อการเล่นกับเราเลยมีดีแค่เลือดหุ่นเยอะครับแต่เลือดหุ่นเยอะเกมนี้เนี่ยมันไม่ช่วยอะไรครับถ้าเป็นสายปั้นเลเวลเนี่ยยังไงเราก็จะเห็นสภาพที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเขาก็จะโดนยำเละเทะอยู่ดีอะเพราะว่าหลังๆมาตัวหุ่นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะตีแรงมากขนาดที่แบบว่าต่อให้อีกฝ่ายนึงจะเลือด 7,000 เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับถ้าโดนทีนึงเป็นพันเนี่ยแค่7เซตเนี่ยเขาก็ตายแล้วเพราะงั้นเนี่ยพวกสายปั่นเลเวลนะครับที่เมื่อก่อนเคยเน้นเลือดเยอะไว้กดดันศัตรูบินไปเรื่อยๆฟันเรื่อยๆยิงเรื่อยๆเนี่ยหลังๆมาจะเริ่มใช้ไม่ได้แล้วครับหลังๆมาจะเริ่มคนเดินกระหน่ำละเปอร์เซ็นต์ชนะเนี่ยจะน้อยละแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วไงเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มีผลอะไรอยู่ดีครับเขาก็ยังจะใช้ทีมอย่างนั้นต่อไปนั่นแหละเพราะเขาเล่นแบบไม่จริงจังอยู่แล้วตั้งแต่แรกโอ้โหคือภาพแต่ละตัวมาแบบตึงจัดสายเล่นจริงจังก็อย่าพึ่งหมดความหวังนะครับมันไม่ได้ส่งไปเจอกับคนปั้นอย่างเดียวหรอกมันก็ส่งไปเจอคนเล่นจริงจังด้วยดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีช่วงเวลานะครับที่เขาเนี่ยแบบพยายามจะบาลานซ์เรื่องของเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะงั้นก็อย่าเพิ่งรีบหมดหวังครับอย่าเพิ่งรีบเซ็งไปก่อนคนที่เล่นนี่ต้องมีความทุ่มเทนะครับแล้วก็ความอดทนในการเล่นโมบิสูที่เราเนี่ยชอบฝึกฝนไปเรื่อยครับแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้นะฮะบางทีแบบจังหวะที่เราน่าจะแพ้อย่างเงี้ยมันก็จะไม่แพ้นะโอ้โหทีมฟรีอุ้ยตัวอย่างปลิวตัวอย่างปลิวแมวอุ้ยเน้นอะไรครับพี่อะไรครับพี่เต็มหน้าไปเลยครับพี่ไม่นิยมครับพี่ปรื๊ดร่อยเข้าไป1ช็อตโอ้โหเขาโคตรมีความมุ่งมั่นหาผมเลยมุ่งมั่นเกินทำอะไรหนูไม่เอานะ
นายจะมุ่งมั่นอะไรขนาดนั้นโอ้ยอย่างชั่วร้ายอย่างชั่วร้ายเขาเรียกว่าชั่วร้ายเหลือเกินชั่วร้ายเหลือเกินเออโอ้โหเต็มเลยนะเต็มหน้าเต็มตาโอ้โหปลิวตัวปลิวอ้าวซัดกันเองแล้วจังหวะนี้เรามาซัดตัวนี้ดีกว่าเราได้เปรียบอยู่แล้วครับเราได้เปรียบอยู่แล้วเราซัดเลยโดดทำไมโดดทำไมไม่มีนี่น้องพับขอ2น้องพับจรวดปืนไก่เกินฟันเพื่อนเราเพลินบูสต์หมดอย่างนี้รู้เรื่องดีครับอะไรฮะอะไรฮะสายยิงสายยิงอย่ามาคุยกับผมดีกว่าผมมันตัวแอนตี้สายยิงนะครับผมตัวแอนตี้สายยิงครับเลื่อนไม่พออย่ามายุ่งกับผมนะนี่โอ้ยโอ้ยเป็นโอ้ยเต็มเต็มรู้เรื่องสายยิงแอนตี้เจออีกแล้วปุ๊บ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 ซุปเปรี้ยงโปรเปรี้ยงโปรเปรี้ยงโปรซุป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 ไอ้ไม่ทันเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยคอมโบในที่สุดเราก็ใช้เป็นสักทีถึงว่าทำไมมันไม่ได้ที่แท้อะไรฮะพี่อะไรฮะพี่โอ้อ้าวเตะต่อยกันไปอยู่ดีๆฝ่ายนู้นโดนตุยเละไปแล้วครับเปิดโหมดเดลต้าเหรอฉันไม่ตายแล้วเปิดโหมดเดลต้าป่ะเนี่ยอ้าวได้โชว์เท่ด้วยสินั่นจูเฉยนี่อีกหนึ่งตัวที่ผมยังไม่ได้เก็บเลยนะเนี่ยไปโดนตัวอื่นเยอะเลยครับรู้สึกอยากเก็บเหมือนกันนะซินั่นจูเนี่ยแต่รู้สึกเหมือนการเล่นมันจะไม่ค่อยพลิ้วเท่าเมื่อก่อนแล้วนะเมื่อก่อนนี่เห็นหมุนกันโหหมุนกันมันยับเลยอ่ะทำไมตอนนี้หรือว่าผมยังเล่นไม่เป็นนะไม่ได้ละจะไปโทษตัวหุ่นอย่างเดียวก่อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องลองดูอีกทีมีโอกาสได้จับดูแล้วเราจะได้รู้นะว่าเอ๊ะสรุปแล้วยังไงนะมันยังหมุนได้ดีเหมือนเดิมหรือว่าผมด๋อยเองเลยเล่นไม่เป็นลองก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนครับบางทีเรายังจับไม่เข้ามือหรือว่าลืมวิธีเล่นไปแล้วเออมันก็จะได้ไม่เท่าคนที่เขาแบบเล่นเชี่ยวๆนะฮะสักหน่อยยังไงก็ยังมีอีกรอบนึงให้แก้ตัวครับผมว่าผมต้องได้จับอยู่แล้วล่ะมันคงเป็นไปไม่ได้นะที่ผมจะบินด้วยซิแบบไม่ตายเลยมันยากเกินไปครับไม่ใช่แนวผมแน่เออมาแล้วโอ้โหภาพแต่ละคนเรียกว่าตัวเอกทั้งนั้นเลยอ่ะภาพพื้นหลังเราคือซีกันดั้มนะครับข้างล่างไฮนิวข้างขวาบนฟรีดอมข้างล่างซ้ายเป็นตัวอะไรอะเซต้าโอ้ช่วงนี้ได้รับความนิยมเยอะเลยนะเนี่ยแอสเทเลดาคอนไม่ใช่มันทีมฟรีครับไม่ใช่คนเขาเปิดนะอันนี้คือเขาเล่นทีมฟรีกันอยู่ช่วงนี้มีทีมฟรีอยู่ครับผมผ่านหัวข้ามาแบบมือใหม่จริงจังเลยเนี่ยกุดลักทินซะด้วยกุดลักมะเร็งอย่าไปเรียกอย่างนั้นครับจริงๆผมก็อย่างที่บอกแหละผมก็อยากได้อยู่นะแต่แค่ตอนนั้นใจมันอดเอ็นไปทาง H1 ฟูกันซ่าก็เลยอดแต่ไม่แน่ครับถ้าผมไม่ได้แลกฟูกันซ่ามาก็ใช่ว่าผมจะได้เม็ดทองนะคือแบบมันได้หลังจากที่เราใช้ไปแล้วไงมันก็อาจจะเกมก็อาจจะดูแล้วว่าแบบเสียใจด้วยนะนายรอแบบอดทนรอไม่ทันแล้วไม่ได้ถ้าเกิดว่าจะแบบให้ได้อีกเม็ดนึงบางทีอาจจะต้องแบบสุดสายปลายทางตะการันตีเลยก็ได้พอใช้ปุ๊บเลือกใจดีให้เดี๋ยวผมรอยังไงในอนาคตนะครับมาแน่มันจะต้องมีอีเวนท์ที่มันแจกให้ผมจริงๆคือเกมมันแจกมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครับมันก็ต้องมีอีกสักรอบแหละที่มันแจกให้อ่ะถูกป่ะวู้ฮู้ไปอย่าเข้ามาใกล้อย่าให้เธอใกล้อย่าชิดใกล้ฉันไม่ต้องการให้เธออยู่ตรงนี้นี่แน่โอ้มันใหญ่เลยปรื๊ดโอ้ยกระนำแบบฮอตตี้นี่ตัวฟันนิวถ้ามันติดไฟมันจะชั่วร้ายกว่านี้ครับอันนี้มันยังไม่ติดไฟเออโอ้ยกระนำแบบเน้นๆกระนำแบบปิ้วโอ้ปืนถอยดันหลังไกลนะหน้าทำไปเล่นไปครับปรื๊ดเอื้อสลายไฟโอ้โหตัวปลิวว่อนพลิ้วไหวเหนือสายน้ำคือซิสของเรานั่นเองฉีดไปก่อนเอื้อ
ปรูดถ้ามันเกียนเกินท่าเนี้ยคือมันเป็นไม้ตายที่ชั่วร้ายมากครับระเบิดไปตลอดแถบเลยอะยังไงก็โดนป้ายอย่างนั้นอะแทบไม่ต่างอะไรกับวิงสโนอะไรพวกนี้เลยครับแบบพวกซาบานียาซาบานย่าอะไรเงี้ยที่แบบยิงแล้วระเบิดปูพรมแต่นี้มันระเบิดปูพรมไปข้างหน้าแต่มันก็กว้างเกินระยะแบบอัพมาเถื่อนมากโอเคครับผมว่ามันน่าจะครบ3รอบแล้วซึ่งเราก็ได้โชว์ฟอร์มของตัวซีเนี่ยไปแบบอิ่มหนำสำราญเลยนะครับนี่2-2นะไปโดนตื้มมา1รอบครับแล้วก็1-1ก็ครบหมดละเอาละครับผมทั้งนั้นก็ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถแยกย้ายกันไปพักผ่อนได้นะก็ต้องขอกล่าวความขอบคุณนะครับผมต่อพี่น้องของทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปของช่องเรานะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณทินคำสิรินะฮะคุณปิยวัฒน์โพพิรันแล้วก็คุณทากาด้วยที่คิดจะส่งตัวซีกันดั้มเนี่ยหรือว่าไซกันดั้มเนี่ยมาให้ผมทำการเกมเพลย์บุกรีวิวนะฮะก็มันสะใจใช้ได้เลยสมแล้วที่เขาถูกเรียกว่ามะเร็งนะคะในเซิร์ฟจีนแต่ผมจะไม่เรียกเขาแบบนั้นนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็น SC ของทุกตัวครับและการที่เราชอบอะไรใครเนี่ยเราต้องไม่แกงเขาด้วยตัวเองครับเป็นโมบิสูตรที่แข็งแกร่งมากๆนะฮะโดยอุปกรณ์ Flight Armor ของเขาเนี่ยเรียกว่าสร้างจุดเด่นเชิดชูความหรูหราของไซหรือว่าซีกันดั้มได้ดีมากๆเลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าก็สมกับความเป็น PSL หรือว่า Premium Super Limit นะแลกมา2เม็ดในกิจกรรมหรือ3เม็ดเนี่ยก็คุ้มทั้งนั้นเลยหรือว่าถ้าใครชอบไปสายยูนิคอร์นเนี่ยก็ได้เหมือนกันครับแต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าฟันเดลมิสไซกับมิสไซเขาเนี่ยคือโหดได้ใจนรกแตกมากๆคนที่ชอบนะอย่าลืมเก็บติดคลังไว้นะครับโดยเฉพาะคนที่ปั้นถึงขั้นที่5ได้มันจะกลายเป็นปีศาจร้ายที่น่ากลัวมากๆสําหรับสายระยะประชิดเลยนะครับด้วยการตัดล็อกเป้าเขียวทิ้งทําให้สายประชิดเนี่ยไม่สามารถไกด์ทางเข้ามาหาเราได้เป็นอีก1ตัวที่ผมเล่นแล้วคอนเฟิร์มนะครับว่าเล่นง่ายสนุกสนานแค่จับจังหวะให้ได้ก็พอแล้วแล้วครับผมก็ใช้ชีวิตได้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากคุณรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยนะจะได้มีความสุขทั่วกันแล้วไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ arm.exe ใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยส่วนตัวผมเดี๋ยวก็ต้องขอไปพักผ่อนก่อนนะแต่ก่อนไปพักผ่อนเราพาไปดูมัฟตี้โนวิลก่อนนะนี่หรือว่าโนอานะครับไบรท์โนอาก็ต้องเป็นนักบินคนนี้เท่านั้นนะถึงจะสามารถนะครับถึงจะสามารถเอาไปขับตัวซีแล้วได้ไม้ตายนะไม่งั้นไม่ได้นะฮะอดผมบอกเลยอย่าพลาดก็แล้วกันไว้มาเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย